ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดเส้นทางรักของซองเฮเคียวกับ3พระเอกเอลิทก่อนปิดฉากด้วยความเศร้าเพื่อดูว่าก่อนที่จะร้างราหย่ากับสามีสุดแซ่บอย่างซงจุงกิคนนี้เธอได้โลดแล่นบนถนนแห่งชีวิตรักมาอย่างปากบั่นแค่ไหนซองเฮเคียวเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทยจากซีรีส์เรื่อง Atom in My House และ Full Houseโดยก่อนหน้านี้นางเอกสาวเคยมีข่าวคบหากับลีบยองฮุนพระเอกจากซีรีส์เรื่อง All In ทั้งคู่ตกลงคบหาเป็นแฟนกันโดยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีที่ไต้หวันเมื่อครั้งไปโปรโมทละครด้วยกันทั้งคู่ได้แลกแหวนแทนใจและลีบยองฮุนได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะแต่งงานกันโดยเร็วที่สุดแม้จะมีปัญหาเรื่องอายุที่ห่างกันเป็นอุปสรรคแต่ทั้งคู่คบหากันหลายปีจนกระทั่งปี2547ทั้งคู่ก็ประกาศว่าถอยห่างความสัมพันธ์โดยมีข่าวลือหนาหูว่าซองเฮเคียวนั้นกุ๊กกิ๊กกับหนุ่มคนอื่นอยู่หลังจากที่ซองเฮเคียวเลิกลากับหนุ่มลีบองฮุนก็มีคนตาดีเห็นเธอกับหนุ่มเรนนักร้องหนุ่มหุ่นเสียและหนุ่มคนนี้นี่เองที่อาจเป็นต้นเหตุชนวนที่ทำให้ทั้งคู่ห่างกันเพราะซองเฮเคียวเคยแสดงซีรีส์เรื่องฟูลเฮาส์กับเรนมาก่อนโดยข่าวของทั้งคู่ยิ่งแรงมากขึ้นเมื่อเรนไปหานักแสดงสาวถึงในกองถ่ายภาพยนตร์ย้อนยุคแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นหลักฐานชัดๆที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทั้งสองคบหากันจริงถัดมาในปี2551ซองเฮเคียวได้พบกับฮยอนบินในซีรีส์เรื่อง World Wish In ทั้งคู่ตัดสินใจคบหากันหลังจากถ่ายทำซีรีส์จบนานเกือบ2ปีก่อนที่จะเลิกรากันไปโดยสาเหตุที่เลิกกันเพราะความห่างเหินหลังฝ่ายชายเข้ากรมไปรับใช้ชาติทำให้รักครั้งนี้จบลงอย่างน่าเสียดายเพราะดูแล้วทั้งสองกำลังไปกันได้ดีและกับรักครั้งล่าสุดที่เพิ่งจบไปอย่างน่าสงสัยของซองเฮเคียวนั่นก็คือสามีหนุ่มซงจุงกิบิ๊กบอสจากซีรีส์เรื่องดัง Descendants of the Sun โดยความสนิทสนมของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้เมื่อปี2558ทั้งคู่แสดงเข้ากันมากจนเกิดกระแสจิ้นนอกจอหรือแม้แต่เพื่อนๆนักแสดงด้วยกันยังเอ่ยปากแซวซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการแม้จะมีปาปารัสซี่ของเกาหลีปล่อยภาพที่ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกัน2ต่อ2ออกมาก็ตามโดยหนุ่มซงจุงกิพระเอกผู้โด่งดังที่สุดในยุคนี้เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2551เคยรับทั้งงานโฆษณาไปจนถึงงานละครแต่กลับมามีชื่อเสียงในเมืองไทยและดังทะลุแตกจากซีรีส์เรื่อง Descendants of the Sunซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยมีแฟนมาแล้วถึง4คนโดยอดีตแฟนสาวของเขาไม่ใช่คนดังและเป็นคนนอกวงการมาโดยตลอดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิวทีวีอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ